สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมมโมรันดัมและนี่คือคลิปสรุปเนื้อเรื่องเดียโบแบบสั้นๆนะครับที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราหากพร้อมแล้วก็ไปกันเลยบทที่6การสู้รบที่ค่ายแบชั่นป้อมปราการแห่งค่ายแบชั่นนั้นตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาอาเรนโดยมีจุดประสงค์ตั้งแต่เดิมเพื่อคอยรับมือกับภัยคุกคามโดยเหล่าบาร์บาเรียนแต่ขณะที่เหล่าผู้กล้ามาถึงป้อมปราการอันแข็งแกร่งนี้กำลังแตกพ่ายให้กับกองทัพอสูรของแอสโมดันแม้เหล่าผู้กล้าจะสามารถรักษากำแพงของป้อมปราการจากการบุกรุกโดยเดโมนิกซิกบีสต์หรืออสูรทะลวงปราการเอาไว้ได้แต่ก็ได้มีอสูรกลุ่มหนึ่งที่หลุดลอดเข้าไปเข็นฆ่าชาวเมืองและทำลายแนวป้องกันของเหล่ามวลมนุษย์นี้ลงจนได้อย่างไรก็ตามด้วยคำแนะนำของเอเดรียเหล่าผู้กล้าได้เดินทางผ่านแอ่งของเทือกเขาอาเรนโดยมีจุดมุ่งหมายในการทำลายซินฮาร์ดหรือหัวใจแห่งบาปซึ่งเป็นอุปกรณ์อสูรที่ตั้งอยู่ในเรียมออฟซินโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีหน้าที่ดังเตาปฏิกรณ์ที่คอยให้พลังงานกับกองทัพของแอสโมดันอยู่นั่นเองลึกลงไปในใจกลางแอ่งของเทือกเขาอาเรนเหล่านาฟเลมได้เข้าปะทะกับเจ้าแห่งบาปในการต่อสู้แอสโมดันได้ปล่อยพลังอันน่าสะพรึงกลัวจากนรกเพื่อเข้าต่อกรกับเหล่าผู้กล้าด้วยพลังนั้นทำให้บริเวณโดยรอบเปลี่ยนสภาพจนกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของซากศพและความตายและแล้วในที่สุดแอสโมดันก็ถูกกำจัดลงดังเช่นบิลาเอลโดยวิญญาณของมันได้ถูกกักขังไว้ในแบ็กโซสโตนเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาเมื่อผู้กล้าเดินทางกลับมายังค่ายแบชั่นเหล่าผู้กล้าก็ต้องพบกับฉากที่น่าตกใจบนยอดกำแพงของป้อมปราการทีเรียวถูกตึงไว้ด้วยโซ่อาคมร่างกายและเลือดเนื้อของทหารยามที่ถูกฆ่าลายล้อมเป็นสัญลักษณ์แห่งพิธีกรรมรอบตัวลีอาจนเมื่อพิธีกรรมพร้อมเอเดรียจึงได้ฝังแบ็กโซสโตนเข้าไปในร่างของลูกสาวพร้อมกับเผยความจริงอันน่าหวาดกลัวความจริงแล้วเอเดรียเป็นทาสรับใช้ของเดียโบและลีอาเป็นลูกสาวของนางที่เกิดกับไอเดนซึ่งเป็นร่างเนื้อของเดียโบโดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อการเตรียมพร้อมไปสู่พิธีกรรมคืนชีพของเจ้าแห่งความสยองขวัญ นั่นเองวิญญาณอันเกรี้ยวกาดของเดียโบเข้าครอบงำทั้งร่างกายและจิตใจของลีอาเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงในทันทีหลังจากที่ได้แสดงความยินดีต่อการกลับมาของนายเหนือหัวเอเดรียได้เปิดประตูมิติหนีไปทิ้งให้ทีเรียวและเหล่านาฟเลมจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังต่อเหตุการณ์ทรยศในครั้งนี้ด้วยแบล็กโซสโตนในกำมือบัดนี้เดียโบได้หลอมรวมกับวิญญาณของเมฟิสโตบาเอลและวิญญาณของเลเซอร์ดีมอนทั้ง4ซึ่งนั่นหมายความว่ามันได้รับพลังและอำนาจจากเหล่าจอมอสูรทั้งหมดในนรกอันลุกไหม้แล้วเดียโบรได้ทำการเปิดประตูมิติไปยังไดมอนด์เกตซึ่งถือเป็นทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งสวรรค์นั่นหมายถึงในที่สุดแล้วเดียโบกำลังจะบรรลุจุดประสงค์ทั้งหมดที่วางแผนมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนั่นคือการบุกไปยังดินแดนของอริศตูและแผ่กระจายอำนาจของเจ้าแห่งอสูรไปทั่วพิภพyour true self be revealed.